بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya rabban alamin. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'win. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมอ่านอัลกุรอานกันทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาทำอิบาดะห์ที่มีความสำคัญแน่นอนนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นเป็นหนึ่งในซุนนะแบบฉบับของท่านนบีแต่ถ้าเราอ่านอย่างเดียวก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็คือความหมายในสิ่งที่เราอ่านเพราะถ้าเราอ่านอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะไรกับเรากุรอานไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องประดับแต่มันคือหูดามันคือทางนำสู่การปฏิบัตินั้นคนที่อ่านกุรอานอย่างดีอ่านด้วยความไพเราะแต่ไม่เคยสนใจในสิ่งที่กุรอานบอกก็ถือว่ายังไม่ได้รับทางนำแต่อ่านเขาได้บุญไม่ได้บุญแต่ประโยชน์ที่แท้จริงของอ่านกุรอานก็คือนำสู่การปฏิบัติเพราะว่ามีคนถามท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาถึงสิ่งที่กุรอานได้กล่าวถึงท่านหญิงบอกว่าอยากจะรู้ว่ากุรอานบอกอะไรก็ดูการปฏิบัติของท่านรอซูลเป็นแบบฉบับเป็นสิ่งที่กุรอานในฉบับของคนที่เอามาปฏิบัติก็คือท่านนบีเดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันที่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และหลังจากนั้นเราก็จะอ่านในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่94ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลายะบะลูวันนะกุมุลลอฮุบิชัยอ์มินัสซอยดอายะห์ที่94เดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาอูมิดดีนอียากะนะอ์บูดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดฎอลลีน
อามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد เอาอยู่ตรงนี้นะไหวไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้มันสั้นกว่านี้ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ตะนาลูฮูมัสซีละกุบรอนะอ่านให้ยาว4ถึง5ฮะรอกะนะครับอีกรอบนึงนะละยะบลูวันนะกุมุลลอฮูบิชัยอิมมินัสซอยดิตะนาลูฮูไอดีกุมดีมากครับวะริมาฮุกุมลิยะลัมัลลอฮุมัยยะคอฟุฮุบิลกอยบฮุกุมกอยบกอยนะกอยแล้วก็มีตัวบาอยู่ข้างหลังบิลกอยบช้าๆนะบิลกอยบอีกรอบหนึ่งวะริมาฮุกุมลิยะละมัลลอฮุมัยยะคอฟุฮุบิลกอยบفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم อีกรอบนึงفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ดีมากครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตักตุลุสซอยดะวะอันตุมหุรุมلا تقتلوا الصيد
ละตาเกาะตูลุสตัวเวานี่อ่านข้ามไปเลยนะตาเกาะตูลุสเข้าไปที่ตัวซอดซอยดาวะอัลตุมฮูรุมอ่านหยุดก็คือฮูรุมนะครับอีกรอบหนึ่งยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตักตุลุสซอยดาวะอัลตุมฮูรุมตรงไหนดีมุตะอัมมีดาแล้วกันนะวะมันกอตะละฮูมินกุมมุตะอัมมีดาเพราะว่ามันมีชัดดาอยู่2ตัวมีมตายพบมีมกับมีมีชัดดาก็วาจิบุนกุนนะเหมือนกันนะมีกุมมุตะอัมมีดานะอีกรอบหนึ่งวะมันกอตะละฮูมีกุมมุตะอัมมีดาย่ากูมูบีเดี๋ยวหยุดตรงย่ากูมูบีได้ไหมฟะจาซาอุมมิสลูมากอตะลามินันนะอามียะกุมย่ากูมูบีกูมูบีนะเราจะชินกับสระดอมมะยะกุมแต่นี้มีดอมมะอยู่ที่ตัวมีมยะกูมูบีขอมาอัพด้วยนะดูสระนิดหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งฟะยะซาอุมมิสลูมากอตะลามินันนะอามียะห์กูมูบีฟะจะซาอุมมิสลูมากอตะลามินันนะอามียะห์กูมูบีก็มาอัพนะซะวาอัดลิมมินกุมฮะดยัมบาลิกัลกะบะห์ซะวาอัดลิมมินกุมฮะดยัมบาลิกัลกะบะห์เอากัฟฟารตุฏอมาซากีนะเอาอดลุซาลิกเอากัฟฟารตุฏอามุมาซากีนะเอาอดลุซาลิกซาลิกซิยามัลลิยะซุกวะบาลอัมรีذلك صيام ليذوق وبال أمره ذلك صيام ليذوق وبال أمره
อัฟัลลอฮุอัมมาซะลัฟอัฟัลลอฮุอัมมาซะลัฟوَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُوالله عزيز ذو انتقام والله عزيز สองตัวนะไซซุนเนี่ยซุนซุนซุนแล้วก็ซุนเห็นไหมไซกับซานไซตัวแรกเป็นดอมมาไตจริงๆก็คือนูนนั่นแหละแต่เขาเขียนในรูปดอมมาไตส่วนซานตัวที่สองเป็นซานที่อยู่ในนูนตายรูตีกอมนูนตายพบตาตันวีนพบซานเป็นอิกฟาทั้งคู่เลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะวัลลอฮ์วัลลอฮุอะซีซุนซุนติกอมวัลลอฮุอะซีซุนซุนติกอมดีมากครับอัลฮัมดุลิลละนะมาดูความหมายเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นต้นด้วยคำว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูนี่คือตามมาด้วยคำสั่งนะอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาและโอ้นี่ก็คือเรียกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายละยะบะลูวันนะกุมุลลออัลลอฮ์เนี่ยจะทดสอบละยะบะลูวันอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเจ้าบีชัยอิมมีนัสซอยด์ด้วยกับสิ่งหนึ่งบีชัยอินก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งในบททดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยมีเยอะนะบางคนถูกทดสอบด้วยกับเรื่องทรัพย์บางคนถูกทดสอบด้วยกับเรื่องเนื้อคู่เนื้อคู่บางคนถูกทดสอบด้วยกับสุขภาพซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่ถูกบททดสอบต่อให้เป็นคนรวยแต่ยังไงก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมไอ้ที่ไปนอนกันโรงพยาบาลแพงๆเนี่ยคนรวยเท่านั้นแหละเพราะว่าอันนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ได้เข้าใครออกใครคนจนก็ป่วยได้คนรวยก็ป่วยได้นะแต่คนรวยเขาจะนอนสบายหน่อยแต่เวลาจ่ายตังค์เนี่ยโอ้โหบางครั้งไอ้สบายเนี่ยบางทีกลายเป็นทำให้ภูมิเราไม่แข็งแรงฉันเคยถามคนที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาบอกเขาไม่ค่อยป่วยหรอกเพราะว่าเขาอยู่กับเชื้อโรคเยอะ มีภูมิเด็กมันลงไปอาบน้ำในสลัมนะน้ำสกปรกมันว่ายมันอาบเป็นของเราเนี่ยผิวขึ้นไปหมดแล้วผื่นขึ้นอันนี้อาบจนชินผิวไม่ทำเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้แล้วมีภูมิบางทีไอเราคนสุกอะไรนะป้องกันเชื้อโรคเยอะพอออกไปข้างนอกปั๊บเจอเชื้อโรคเป็นเลยนะเพราะว่าเราให้ร่างกายเรามีเม็ดเลือดชนิดหนึ่งเขาเรียกเม็ดเลือดขาวไอตัวนี้เนี่ยพอเวลามีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะจู่โจมกำจัดเลยนี่แหละเม็ดเลือดขาวอัลลอฮ์ให้นะ
ถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำเมื่อใดก็เชื้อโรคเข้าร่างกายเราเป็นป่วยคาเด็กภูมินี่แหละเชื้อโรคเม็ดเลือดขาวก็คือภูมิคุ้มกันนะอัลลอฮ์ให้วิธีการในร่างกายอ้าวอัลลอฮ์บอกจะทดสอบเรื่องหนึ่งมีนัสซอยด์ได้แก่เรื่องของการล่าสัตว์ล่าสัตว์กับกินเนื้อสัตว์เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะกินเนื้อคนละเรื่องกันแต่ถ้าล่าเนี่ยหมายถึงวิธีการนำมาของสัตว์ปัจจุบันนี้พวกเราไม่มีใครล่าสัตว์แล้วมีไหมไปซื้อไก่หน้าปากซอยเดี๋ยวขอไปล่าไก่แป๊บนึงก็ไปซื้อไก่เขาเชือดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปซื้อเนื้อวัวก็ไม่มีใครไปล่าวัวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเลยแต่ล่าเนี่ยจะเป็นสัตว์ป่าล่าเป็นสัตว์ป่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงไม่เด็กล่าเราเลี้ยงวัวขายกุรบันอันนี้ไม่ใช่เราล่าสัตว์เราเอามาเลี้ยงนะซื้อมาแล้วก็เอามาเลี้ยงสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงซึ่งจะต่างกันสัตว์ป่าก็จะมีลักษณะที่ดุร้ายนะครับเขาแยกกันนะระหว่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่านั้นคำว่าล่าตรงนี้หมายถึงสัตว์ป่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติที่มันหากินเองกันนะตานาลูฮูไอดีกุ้มวะรีมาฮูกุ้มได้แก่เรื่องการล่าสัตว์ที่มือของเขาสามารถจับได้อิบนุอับบาสบอกที่มือจับได้ก็คือพวกสัตว์ที่มันตัวเล็กๆนกป่าอะไรเงี้ยมันเดินมาไกลๆฟับจับแต่ถ้าใช้หอกวารีมาหูกุ้มใช้หอกอันนี้ต้องเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เปรียวต้องใช้อาวุธในการล่าถ้าสัตว์เป็นกระต่ายเป็นอะไรเงี้ยบางทีวางกับดักมาปุ๊บตะคุบฟับจับได้แล้วตัวอย่างลียะละมัลลอฮุมัยยะคอฟูฮูบิลกอยบเพื่ออันนี้จุดประสงค์ที่อัลเลาะห์ทดสอบเพื่ออัลเลาะห์จะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์โดยเขาไม่เห็นพระองค์โอ้โหพี่น้องประโยคนี้นะบิลกอยบถ้าเราทำดีได้เฉพาะต่อหน้ามนุษย์แสดงว่าเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราทำดีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนั่นแหละคือคนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยนะถ้าไม่มีคนเห็นเขาก็ไม่ทำนะเอาเราทดสอบตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของการล่าสัตว์ในขณะของอิหรอมเดี๋ยวเราจะบอกในอายะห์ต่อไปนะเอาต่อมาฟะมานิตะดาบะดาซาลิกะฟะละฮูอาซาบุนอะลีมและผู้ใดที่ละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับโทษอันเจ็บแสบคำถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าใครยำเกรงพระองค์รู้ครับแต่เราเนี่ยแหละไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้ตัวเราเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยยำเกรงมากแค่ไหนจึงต้องมีบททดสอบมาพิสูจน์อีหม่านของเราตัวเราเนี่ยไม่รู้หรอกเราแค่พูดเท่านั้นแหละว่าเราอีหม่านอีหม่านแต่ถ้าเกิดเจอบททดสอบจริงเนี่ยสถานการณ์มันจะบอกเราว่าเราเป็นอย่างที่เราพูดไหมอย่างที่ฉันบอกอะไอคนไม่เคยป่วยก็ไม่รู้มันเจ็บปวดขนาดไหนพอป่วยมาอ๋อรู้แล้วอ๋อดิฉันสอบบัตรได้นะดังนั้นบททดสอบของแต่ละคนเนี่ยสิ่งหนึ่งให้เราเรียนรู้ถึงถ้ามันเป็นเรามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะทำได้อย่างเขาไหมคือเราเนี่ยวิจารณ์1 2 3 4เพราะมันไม่ได้เกิดกับเราไงมันเกิดคนอื่นแต่เราก็พูดได้ทำไมไม่ทำงั้นล่ะนี่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะเป็นอย่างเขาไหมบางคนหนักกว่าเขาอีก บนหนักกว่าเขาอีกดังนั้นตรงนี้เองก็เป็นบทเรียนว่าบททดสอบอัลลอฮ์จะส่งมาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเรานี่แหละนะส่วนอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยอีหม่านแค่ไหนนะครับต่อมายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์เรียกอีกแล้วนะโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอันนี้คำสั่งเลยลาตากอตูลุสซอยดาอย่าล่าสัตว์ตรงนี้ก็คืออย่าฆ่านั่นแหละล่าก็คือเป็นการฆ่าเนาะอย่าได้ล่าสัตว์โดยที่พระเจ้าเนี่ยกำลังครองวะอันตุมฮุรุมของอิหรอมเนี่ยมีคนถามแล้วของอิหรอมคืออะไรอ่ะของอิหรอมนี่มันเป็นเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องฮัจญ์และก็อุมเราะห์
ปกติเราไม่ได้คล้องกันอยู่บ้านหรอกวันนี้มาเรียนหนังสือของยะรอมอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีของยะรอมไม่มีมาเรียนหนังสือไม่มีของยะรอมไปเดินห้างไม่มีของยะรอมมีเรื่องเดียวไปทำอุมเราะห์หรือไม่ก็ไปทำฮัจญ์ปกติไม่ออกอยู่แล้วเราก็ไปของยะรอมกันไอ้ที่มาสอนของยะรอมก็ยังไม่ของจริงหรอกที่เอามาพันนั่นแหละแค่อะไรแค่สอนแต่ถึงเวลาจริงต้องไปรอที่นู่นมีที่เดียวที่นู่นบางคนบอกอาจารย์ฉันเห็นคลองจากบนเครื่องบินเลยนะคลองที่สนามบินฉันเห็นเต็มเลยอันนั้นก็ยังไม่ได้คลองแค่ใส่ชุดเฉยๆใส่ชุดยะรอมแต่ยังไม่คลองเพราะยังไม่ถึงมีกอดสถานที่ที่ให้คลองไอ้นั่นน่ะเปลี่ยนชุดนึกว่าคลองยะรอมแล้วบางคนยังไปคลองข้างบนเครื่องเตรียมชุดไปเฉยเพราะเวลาถึงที่แล้วเปลี่ยนชุดไม่ได้ก็เลยใส่ชุดไปก่อนเมืองไทยมีคลองยะรอมด้วยเหรออาจารย์ฉันเห็นคลองที่สุวรรณภูมิอ๋อไม่ใช่หรอกครับเขาใส่ชุดไปก่อนเดี๋ยวไปถึงซาอุดีผ่านมีก่อนเดี๋ยวค่อยเนียดตอนนั้นนั่นก็จะทำอะไรจะอะไรก็ว่ากันไปยังไม่เป็นข้อห้ามจะตัดเล็บจะถอนขนได้อยู่นบนสนามบินเนี่ยยังไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อคลองยะรอมเสร็จปั๊บข้อห้ามต่างๆของการคลองยะรอมมาทันทีเลยเมื่อไปถึงที่และเมื่อตะฮั่นล้นแล้วเนี่ยเราเปื้องผ้าตอนนั้นเลยไหมออกมาตอพอสะแอครบเที่ยวปั๊บตัดผมตรงหน้าตรงนั้นปุ๊บปุ๊บเราเปลี่ยนเสื้อเลยป่ะเปล่าเราไปเปลี่ยนที่โรงแรมเราก็เดินก็ตั้งนานกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อเนี่ยไปคนอาบนงอาบน้ำอีกเพราะไอ้นี่คือชุดแต่คลองยะรอมเนี่ยมันเสร็จแล้วจากการตะฮั่นล้นก็คือการตัดผมหรือการโกนศีรษะแต่ชุดมันแค่ชุดเฉยๆอะไรนะผู้หญิงไม่มีข้อห้ามเรื่องเสื้อชุดขาวชุดดำใส่ได้หมดแหละชุดดำก็ได้ชุดขาวก็ได้แต่เหตุที่เขาใส่ชุดขาวเพราะว่าจำง่ายมึงเพราะว่าส่วนใหญ่อาหรับเขาจะใส่ชุดดำกันผู้หญิงอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยให้ใส่สีทึบๆจริงๆไม่ใส่สีที่มันฉูดฉาดต้องระวังนิดนึงส่วนผู้ชายเนี่ยมีสีเดียวเลยสีขาวยะรอมมีสีอื่นไหมไม่มีนะลายลุ้งมาเลยไม่มีนะสีขาวอย่างเดียวผู้ชายสีขาวจะเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงก็สีดำนะครับเสื้อผ้าโดยปกติผู้หญิงใส่สีดำนะดีอยู่แล้วแต่ใส่สีขาวก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะวะมันกอตะละฮูมินกุมมุตะอัมมิดันใครที่ไปล่าสัตว์ในขณะที่คลองอิหรอมที่ถือคลองอิหรอมอยู่โดยตั้งใจคำว่าตั้งใจตรงนี้หมายถึงลืมด้วยนะทั้งลืมและก็ตั้งใจฟะยาซาอุมมิสลูมากอตะละมีนันนามก็จะมีการยาซาแปลว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมีการชดเชยและผู้ใดที่ฆ่ามันโดยเจตนาแล้วใช้การชดเชยเนี่ยก็คือสัตว์ชนิดเดียวกันที่ถูกฆ่าจากปศุสัตว์โดยที่มีผู้ยุติธรรมสองคนซาวาอัดดาลิมมิงกุมมีผู้ยุติธรรมเนี่ยสองคนชี้ขาดมาตัดสินว่าจะใช้สัตว์อะไรในการแทนในฐานะที่เป็นสัตว์พลีที่ไปถึงกาบะแล้วเวลาเชือดขาเด็กดำเนี่ยนะค่าปรับอันนี้ต้องไปเชือดที่มักกะอย่างเดียวดำเนี่ยคือสัตว์ที่เชือดที่มักกะเอามาเชือดเมืองไทยไม่ได้ถ้าเชือดเมืองไทยไม่เรียกดำที่ว่าเสียดำเนี่ยเสียดำต้องเสียที่ไหนมักกะอย่างเดียวนะเสียที่อื่นไม่เรียกดำต้องไปเชือดที่นั่นหรือไม่ก็ให้มีการไถ่โทษกัฟฟารอตุนต่ออามูมาซากีนโดยการเลี้ยงอาหารแก่บรรดาคนยากจนขัดสนเอาหรือเท่าเทียมกันด้วยสิ่งนั้นคือราคานะแล้วก็อะไรอีกวะอัดดาลุซาลิกะซิยามัลลิยาซูกอวะบาลอัมริแล้วก็ให้มีการถือสิ้นอดหรือสิ่งที่เท่าเทียมกันหรือด้วยการถือสิ้นอดเพื่อให้เขาได้ลิ้มรสแห่งผลภัยของการกระทำของเขาอัฟัลลอฮุอัมมาซะลัฟอ
อัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วหมายถึงเรื่องที่ผิดพลาดอัลลอฮ์ให้อภัยแต่เงื่อนไขของการให้อภัยจะต้องไถ่โทษกัฟฟาระไถ่โทษด้วยวะมันอาดะฟะยันตากิมุลลอฮุมินฮูและผู้ใดที่กลับไปกระทำอีกอัลลอฮ์ก็จะทรงลงโทษเขาต้องไม่มีการกระทำแบบซ้ำซากถ้าทำอีกก็โดนลงโทษอีกไม่ใช่ว่าพอจ่ายดำแล้วเสียค่าปรับแล้วทำโทษทำได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเอาเรื่องดำมาล้อเล่นด้วยนะบางคนบอกฉันรวยเป็นไรอ่ะฉันก็ทำไปเถอะกี่ตัวแซคิดมา10ตัวก็คิดมาอันนี้ไม่ใช่นะเบื้องต้นคืออย่าทำถ้าทำไปแล้วมีวิธีแก้ไขไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำเลยนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นบาปนะครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นการท้าทายอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องพยายามอย่าไปเสียดำบางคนเนี่ยไปถึงบอกโอ้ยเนี่ยเตรียมตังค์ไปจ่ายดำนี่ตั้งใจจะไปทำผิดเลยเหรอมันไม่ใช่นะตังค์ก็เตรียมเอาไว้แต่ว่าให้มันเกิดข้อผิดพลาดจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งใจจะเสียดำเพราะดำคือการอะไรฮะการไถ่โทษดำเนี่ยแปลว่าเลือดนั่นแหละก็คือการเชือดสัตว์ฮัดวัลลอฮุอาซีซุนซุนติกอมแปลว่าอะไรครับแปลว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพและผู้ทรงลงโทษคราวนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็นสัตว์อื่นล่ะฆ่าได้ไหมนบีบอกว่ามีสัตว์อยู่5ชนิดที่คนคลองอิหรอมก็ฆ่าได้หนึ่งก็คืออะไรเหี่ยวนกกาแมงป่องหนูและก็สุนัขหมานั่นแหละที่ชอบกัดผู้คนมีคนถามว่าแล้วงูล่ะงูเนี่ยไม่ต้องถามเลยฆ่าได้หมดแหละมันจะอยู่แผ่นดินไหนก็จะอยู่ในชุดไหนก็ฆ่าได้หมดเพราะงูเนี่ยมันเป็นสัตว์มีพิษบางคนถามแล้วหมาป่าเสือดาวเสือสิงโตล่ะก็จัดอยู่ในสุนัขบ้าสุนัขที่มันไล่กัดนะครับพี่น้องต้องย้อนกลับไปเมื่อ 1,400 ปีนะที่มันเป็นทุ่งหญ้าทุ่งมันมีสัตว์ที่เป็นสัตว์ล่าอยู่ขอโทษที่เป็นสัตว์ป่าอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่มีทางได้เจอหรอกเป็นตึกมาทั้งหมดและไก่ที่เรามากินเนี่ยเขาก็เอาแช่แข็งมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มาทำกับข้าวไม่มีใครไปล่าแล้วตอนนี้แพะที่นำมาทั้งหมดก็นำเข้ามาเป็นล้านตัวในช่วงฮัทเนี่ยแพะเป็นล้านๆนำเข้ามาเพื่อมาให้คนที่ทำฮัทเนี่ยเสียดำนะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ล่าแต่เราให้คนอื่นไปล่ามาให้เราได้ไหมมีคนถามคำตอบก็คือไม่ได้เหมือนกันนะสมมุติมันมีสัตว์ป่าอยู่เราเล็งแล้วไอ้กวางตัวเนี้ยมันวิ่งอยู่เราคลองเอียรอมโอ้ยฆ่าไม่ได้กีเพราะอัลลอฮ์ห้ามแต่มันมีคนที่ไม่ได้คล้องเอียรอมนี่อยู่ในแซ่เราไม่ได้คล้องเอียรอมมาเฮ้ยเอาหน่อยใช้มันให้ไปล่าพอล่าเสร็จก็มากินด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าห้ามเหมือนกันนะเห็นไหมอิสลามเรานี่กันไว้หมดนะแต่สมมุติเราคล้องเอียรอมไปพักบ้านเพื่อนเราไอ้เพื่อนเราเนี่ยมันไปล่ากวางแล้วมันก็มากินของมันนั่นแหละแล้วเขาก็เอากวางนั้นน่ะมาเลี้ยงเราอันนี้นบีบอกกินได้เพราะท่านไม่มีส่วนร่วมในการล่าของเขาเขาล่าของเขาเองและเขาก็เอามาเป็นอาหารของเขาและเราไปหาเขาไปเยี่ยมเขาเราคลองเอียรอมอยู่กินกวางตัวนั้นได้เห็นไหมเนี่ยในตัฟซีรเขียนละเอียดหมดเลยและตรงนี้ที่บอกอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยทดสอบยังไงรู้ไหมช่วงที่คลองเอียรอมตั้งแต่เดินทางจากมะดีนะห์ไปมักกะห์เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่สัตว์ป่าเนี่ยมันชุมแล้วเกินมันมาหามันเชื่องกระต่ายวิ่งเข้ามาหานกก็บินมาหาพูดง่ายๆว่าจับได้เลยจับเอามาเชื่อได้เลยนี่แหละอัลเลาะห์ลงอายะห์กุรอานมาว่าเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบอยู่ไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะแค่เดินมาก็จับได้เลยเพราะมันเข้ามาหาเลยสัตว์ป่าแล้วก็มีซอบาบางคนแพ้ภัยตัวนี้ก็ไปจับมาอัลเลาะห์ก็ลงอายะห์กุรอานมาว่าเนี่ยห้ามนะและเมื่อจับมาแล้วก็มีการตัดสินให้เสียค่าไถ่ค่าปรับนะครับส่วนรายละเอียดว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยากที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียดหมดเลยต้องบวชกี่วันหรือสิ้นอดกี่วันถ้าเป็นนกกระจอกเทศล่ะ
ต้องจ่ายเป็นอะไรเพราะนกกระจอกเทศมันไม่มีกุรบันอยู่แล้วต้องเทียบนกกระจอกเทศเท่ากับอูฐอะไรเงี้ยกวางไปเท่ากับแพะอะไรประมาณนี้ถ้ากวางตัวใหญ่เท่ากับวัวเขาก็จะเป็นการเทียบสัตว์ป่ากับสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องหุกกลมรายละเอียดนะครับเดี๋ยวอ่านต่อนะ96 97อุฮิลลัลกุมซัยดุลบะฮ์รีวะฏออามูฮูมะตาอัลลัคุมวะลิสซัยยารอบาห์นะตัวหานะบาห์บาห์แปลว่าทะเลบาห์ซอยดุลบาห์บาห์รีเอาใหม่นะอุฮิลลัลกุมซอยดุลบาห์รีวะฏออามูฮูมะตาอัลลัคุมวะลิสซัยยารอีกรอบหนึ่งอุฮิลลัลกุมซัยดุลบะฮ์รีวะฏออามูฮูมะตาอัลลัคุมวะลิสซัยยารอแล้วอีกอันหนึ่งนะอายะต่อมาวรรคต่อมาวะฮุริมะอะลัยกุมซัยดุลบะรริมาดุมตุมฮุรุมาพี่น้องจะเห็นข้างบนนะบะฮ์รีอันนี้บาร์รีเห็นไหมบาร์รีกับบาร์รีความหมายคนละอันกันเลยอันบนนี่สัตว์ทะเลสัตว์น้ำอีกอันหนึ่งสัตว์บกนะแต่เสียงเหมือนกันเลยคล้ายกันบาตัวฮาบาร์รีบาร์รีไอรอบหนึ่งوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَشارون واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناسอีกรอบหนึ่งจะอัลลอฮุลกะบะตัลบัยตัลฮารอมะกิยามัลลินนัสوالشهر الحرام والهدي والقلائد
ตรงนี้นะวัชรอลฮารอมะวัลฮัดตัวดานนะวัลฮัดยาวัลฮัดยาบางทีเราพอมันมียาเข้าไปใกล้เราก็ไม่มีเสียงสะท้อนวัลฮัดยาวัลวัลฮัดยาวัลกอลาอีดเห็นไหมอีกรอบหนึ่งวัชรอลฮารอมวัลฮัดยาวัลกอลาอีดดีมากซาลิกะลิตะลามูอันนัลลอฮะยะลามูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎยังจะมีต่ออีกเหรอมีลมเหลือเหรออดีนะยะละมูมาฟิสซามาวาตีวามาไม่ใช่ติ้นอัรนะมีวามาฟิลอัรวามาฟิลอัรอีกอันนึงดูให้ดีนะอีกรอบนึงذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ สองตัวนะตัวฮัมซะกับตัวอีนบีชัยอินอาอินอาแยกตัวกันوَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِของกีมีสละให้ป่ะตัวอลิฟสละใส่ใช่ไหมถ้าเป็นในมุสฮับของซาอุดีไม่มีใส่ข้างหน้านะสละตัวข้างหน้าจะไม่ใส่บางคนก็ไปนั่งงมจะเอจะอะจะอูแต่ถ้าเป็นของอินเดียเนี่ยของฮัจญะห์เนี่ยไม่มีใส่อะฮัจญะห์ใช้ของซาอุดีของซาอุดีมีใส่ไหมข้างหน้าไม่มีเขาถึงบอกว่าข้อดีของมุสฮับของอินเดียเนี่ยเขาใส่ให้เลยเขาใส่ครบนั้นบางคนเนี่ยทำไมเวลาไปเปิดกุรอานที่ซาอุดีอ่านไม่ได้เพราะว่าเราอ่านของอินเดียมาตลอดนะเนี่ยของฉันเนี่ยไม่มีใส่อ่านว่าอิฮัมซาอยู่ข้างล่างนะอิละมูไม่ใช่อะละมูนะเอะละมูแต่อ่านยากนิดนึงเพราะมันเป็นเสียงฮัมซาไปเข้าไปที่อีนบางคนแอะเป็นแอะไปเลยมีถ้าเราไม่ระวังเป็นแอะเลยไม่ใช่แอะอิอิ
อีอ่ะสระอีมันต้องแบ้ปากบี้ปากอีเอลามูเอลามูอีกรอบหนึ่งอิลามูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบوَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ ตัวเกณฑ์นะบาลากบาลากนะเห็นไหมยามกันนะตัวก็ตัวเกณฑ์ซึ่งตัวเกณฑ์พี่น้องครับไม่มีภาษาไทยไม่มีอักษรภาษาไทยเสียงนี้ไม่มีนั้นไปเขียนเป็นภาษาไทยคาราโอเกะอ่านไม่ได้หรอกเพราะไม่มีตัวก็ไม่มีภาษาไทยเทียบเป็นตัวภาษาอาหรับนะต้องเรียนโดยใช้ตัวของภาษาอาหรับบาลากบาลากมาอะลารอซูลอิลลัลบาลากوَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ มาดูความหมายอุฮิลละฮุริมะตรงกันข้ามฮารอมกับฮาลาลของตรงข้ามนะถ้าฮาลาลก็ไม่ฮารอมถ้ามันฮารอมมันก็ไม่ฮาลาลของตรงข้ามกันอ้าวอายะห์นี้บอกถึงสิ่งที่อูฮิลละแปลว่าอนุมัติฮาลาลความหมายของมันก็คืออนุมัติอนุญาตฮารอมแปลว่าอะไรต้องห้ามอนุญาตกับต้องห้ามเราใช้จนกระทั่งชินเฮ้ยของมันฮาลาลแปลว่าของเนี่ยอนุญาตอนุมัติบางครั้งเนี่ยมันจะของเป็นการขอสิทธิ์กันนะสมมุติของไปเข้าไปห้องน้ำเพื่อนเข้าไปห้องน้ำเพื่อนเรากะจะขอโทษที่อาจจะอื้ออย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเฮ้ยคันหน้าล้างหน้ามีเห็นมีโฟมมีอะไรอยู่มีแปรงสีฟันไฟสีฟันอย่าไปยุ่งเขาพกแผลไปอาจจะมีสบู่ล้างมือแล้วก็ต้องไปบอกบ้างเดี๋ยวผมจะล้างหน้าล้างอะไรด้วยโอ้ยอาจารย์ฮาลาลฮาลาลเข้าไปเลยฮาลาลตรงนี้ก็หมายถึงยกอนุมัติให้ใช้ได้เลยมันฮาลาลไม่ได้หมายของในนั้นมันของฮารอมไม่ใช่นะหมายโดยปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะไปใช้เขาได้เพราะเขามีเจ้าของแต่พระบอกว่าบนโต๊ะเนี่ยฮาลาลทั้งหมดแปลว่าอะไรกินได้เลยทั้งที่ของมันก็ฮาลาลของมันนะแต่มันจะฮารอมตรงนี้ไม่ขอเขานี่แหละนอแม่มันฮารอมเพราะไม่ขอไม่ใช่ตัวมันไม่อาจารย์มันจะไปฮารอมได้ไรเนี่ยขนมปังทั้งนั้นเนี่ยขนมปังพิซซ่ากําขอเค้ายังล่ะสมมุติเราไปเดินที่เจอที่นึงยกอาหารไปใช่มั้ยจะไปกินงานสุราก็ได้โอ้มีโต๊ะนึงเค้าวางของไว้เต็มเลยโอ้ดีจังเลยสงสัยเจ้าภาพเตรียมไว้ให้เราไปกินเค้าพอขับมาทีอ้าวถอยทอดฉันหายไปแล้วไม่ใช่แสดงว่ามีเจ้าของแต่เค้าอาจจะลุกไปไหนตอนไหนเดี๋ยวเค้าก็กลับมากินแต่ถ้าเขาเตรียมไว้ให้แล้วเดินมาโอ้ยโต๊ะนี้ฮาลาลเตรียมไว้ให้แล้วแสดงว่านี่เขาให้เรากินได้นะก็เหมือนงานแต่งนั่นแหละอยู่ดีไปถึงเข้าไปนั่งกินเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเชิญไปกินนะครับเอ้าคำว่าฮาลาลก็แปลว่าอนุญาตอนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องใช้สิทธิ์เดินผ่านทางเฮ้ยฮาลาลเดินผ่านได้เลยขออนุญาต
อุฮิลละละกุมซอยดุลบาฮรีได้ถูกอนุมัติแก่ผู้เจ้าซึ่งการล่าสัตว์ในทะเลถ้าเกิดคลองเอียรอมกันและต้องผ่านทะเลไม่รู้นะมันมีหนทางผ่านทะเลเปล่าฉันก็ยังนึกอยู่มันมีผ่านทะเลไหมเอาแหละในกุรอานว่าถ้าผ่านทะเลตกปลาได้วางอวนได้ไม่ถือว่าผิดข้อห้ามเพราะที่ห้ามห้ามเฉพาะสัตว์บกแต่สัตว์ทะเลไม่ห้ามนะอ่ะต่อมาและก็อาหารทะเลด้วยตออามูฮูสัตว์ทะเลล่าสัตว์ในทะเลและก็อาหารทะเลนี่ไงอาหารทะเลเป็นที่อนุมัติซีฟู้ดกินได้หมดนะมาตาลกุมเพราะอัลลอฮ์ให้ซีฟู้ดเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยนะเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ต้องบอกกับพี่น้องสำหรับคนที่ทานได้นะบางคนทานไม่ได้กินปั๊บผื่นขึ้นวันก่อนมีคนเขาจะเลี้ยงกุ้งอาจารย์กินกุ้งได้ไหมเนี่ยโอ้โหชอบสิเอามาเลยกินปูได้ไหมยิ่งชอบใหญ่เลยเอ้าทำไมไม่ค่อยซื้อกินเองล่ะอ๋อมันแพงงงไหมมันแพ้เวลาเราซื้อเองมันจะแพ้ยิ่งมังกรกุ้งมังกรนี่ไม่ได้แตะหรอกโอ้โหตัวเราเป็นพันล็อบสเตอร์นี่ตัว 2,000 5,000 6,000 เอาเลยตามสบายเรากินแค่นี้แหละกุ้งตัวเล็กพอกินกุ้งฝอยจริงๆส้มตำเนี่ยถ้าใส่กุ้งตัวเล็กกินไม่อร่อยถ้ากุ้งตัวใหญ่นะอุ้ยกินมันกุ้งมันนี่พูดเรื่องของกินอีกแล้วอ้าวอัลลอฮ์ให้ซีฟู้ดมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกงั้นเต็มที่นะกินของทะเลไม่ต้องห่วงอันนี้ทานได้แต่ว่านิดนึงบางคนเนี่ยพอไม่ใช่มุสลิมไปกินอาหารทะเลเขาบอกเนี่ยมันเป็นอะไรซีฟู้ดกินได้หมดแต่คราวนี้ต้องไปดูบริบทด้วยเช่นในร้านนั้นเขาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์บางคนไปนั่งกินร้านอาหารซีฟู้ดแต่ในร้านมีเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์ได้ป่ะไม่ได้นะแม้ว่าเราจะกินซีฟู้ดแต่เหล้าเบียร์อยู่รอบๆตัวเราหมดเลยคือถ้าใส่รถดีซึ่งเป็นรถหมูไม่ฮาลาลอีกเห็นไหมนั่นพกน้ำจิ้มไปตำเองทำเองงั้นซีฟู้ดเนี่ยตัวของมันฮาลาลแต่น้ำจิ้มต้องถามนี่ดีก็ถามได้ไม่เป็นไรเนี่ยน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างว่าไม่เป็นไรก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะดีมากฮะยาบอกน้ำจิ้มเขาใส่รสดีดีมากครับอ้าวลิสยาร้อแปลว่าอะไรสำหรับไม่ใช่อันนี้สยาร้อนี่แปลว่ารถนะแปลว่าทำไมเปิดแปลว่ารถตรงนี้ไปถึงเดินทางสำหรับคนเดินทางวะฮุรุมวะฮุริมาอะไรกุ้มซอยดุลบัรมาดุมตุ้มฮุรุมาและได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์บกการล่าสัตว์บกตราบใดที่พวกเจ้ายังครองเอียรอมอยู่แต่ถ้าไม่ครองเอียรอมก็ล่าได้ไม่มีปัญหาจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดพวกเจ้านั้นถูกรวบรวมที่อัลลอฮ์บอกนะวัตตะกุลลออัลลาซีอัลลาซีอิลัยฮิตัวชารุนตามว่าตัวชารุนหมายถึงว่าเราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ถูกรวบรวมเอาไว้ขออนุญาตนำเสนอหะดีษบทหนึ่งอิหม่ามมาลิกได้รายงานจากญาบิดบินอับดุลลาห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งซอฮาบะห์ไปกลุ่มหนึ่งซึ่งส่งไปทางชายทะเลชายทะเลก็อยู่แถวทะเลแดงนั่นแหละจิดดาห์ก็มีทะเลนะแล้วก็ให้อบูอุบัยดะห์อิบนุอัจจาร์ห์เป็นหัวหน้ากลุ่มพี่น้องจำเลยนะเวลานบีจะส่งใครไปจะตั้งหัวหน้าเพราะการเดินทางที่ไม่มีบารอกัตคือการเดินทางที่ไม่ตั้งหัวหน้าเวลาเราจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปกันจะมาเนี่ยให้ตั้งหัวหน้าด้วยเป็นบารอกัตเป็นความจำเริญมีหัวหน้าไว้เวลาเกิดปัญหาอะไรให้หัวหน้าเขาได้ตัดสินเ
ฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าตลอดเพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนอ๋อถ้าหัวหน้าต้องจ่ายเป็นที่เป็นลูกน้องดีกว่าไม่เกี่ยวหัวหน้าต้องจ่ายอามีดอามีดถูกต้องเรื่องนี้นะจริงๆต้องมีอามีดเวลาเดินทางต้องมีอามีดมีผู้นำและผู้นำก็ต้องมีคุณสมบัตินะครับไม่ใช่ว่าตั้งตาสีตาสานะส่วนใหญ่อามีดมีตังครับ คนออกตังนั่นแหละอามีดเนี่ยอบูไบดาจะรอเป็นหัวหน้ากลุ่มโดยในกลุ่มก็มีจำนวน300คนไม่ใช่ธรรมดานะ300คนเยอะนะซึ่งฉันเป็นหนึ่งในนั้นใครอ่ะยาบิดบินอับดิลลาห์เขาเล่าว่าพวกเราเนี่ยเดินทางออกมาจนกระทั่งอยู่ระหว่างทางและเสบียงของเราก็ล่อยหรอแล้วอบูไบดาก็ตรวจให้เอาเสบียงทุกคนเก็บมาทุกคนก็พกเสบียงมาคราวนี้อบูไบดาเป็นหัวหน้าบอกแล้วแต่ละคนเนี่ยกินไม่เท่ากันหรอกบางคนกินน้อยเสบียงก็เหลือเยอะบางคนเนี่ยตั้งแต่ออกมาได้วันเดียวก็หมดแล้วกินหมดเลยเสบียงแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลยสั่งให้ทุกคนเอาเสบียงที่เหลือมารวมกันเพื่อที่จะเวลาจะกินจะได้เห็นใจกันอ๋อมันเหลือแค่นี้เพราะถ้าต่างคนต่างกินเอาเสบียงของมันก็ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นี่ความฉลาดของหัวหน้าเอาเสบียงทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยเอามากองรวมกันและดูซิว่าเราจะกินได้เท่าไหร่จะเหลือให้เรากินเท่าไหร่เหลือปรากฏว่าเหลืออินทผลัมเนี่ย2ถังเหลืออินทผลัม2ถัง300คนนะเหลือ2ถังคิดดูอบูไบดาแบ่งเสบียงให้ประทังชีวิตนะเขาเรียกว่าให้กินรู้ไหมเท่าไหร่กินอินทผลัมวันละเม็ดโอ้โหของฉันเนี่ยยังไงก็ไม่พิมพ์ไม่อิ่มเม็ดเดียวเนี่ยวันละเม็ด300คนรับวันละเม็ดคือมันจะไม่มีเสบียงแล้วอ่ะแล้วเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆบางคนก็เริ่มเสียสละอย่างฉันเนี่ยอ้วนๆเนี่ยเอาไขมันอ่อนเอาไปคนนี้ผอมเอาไปกินก่อนตอนแรกก็แบ่งหลายเม็ดอยู่ต้นกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเหลือวันละเม็ดขอโทษทีเหลือวันละเม็ดละฉันกล่าวว่าผลอินทผลัมเนี่ย1เม็ดไม่เพียงพอแน่นอนยาบิดบอกกินวันละเม็ดเนี่ยไม่รอดดูท่าแล้วอดตายแน่แล้วเราก็พบว่ามันไม่มีอาหารอะไรเลยหมดแล้ววันสุดท้ายหมดแล้วเขาแล้วว่าด้วยความหิวแล้วก็เดินเลาะไปทางทะเลปรากฏว่าไปเจอวานอยู่ตัวหนึ่งนอนเกยตื้นอยู่ปลาวานตัวใหญ่เป็นวานนอนเกยตื้นอยู่ที่ทะเลบรรดาทหาร300คนก็ได้กินปลาตัวนั้นแหละนี่ซอบ้ากินปลาวานกินปลาวานกันเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด18คืนแล่ปลาวานแล้วก็ทำตากแดดตากเค็มฉันก็ไม่รู้นะจนกระทั่งมันเหลือแต่กระดูกมันก็เห็นกระดูกวานไหมในรายงานบอกว่าวันที่18เนี่ยกินแล้วก็เก็บกินแล้วก็เก็บเพราะว่ามันต้องเขามีวิธีแหละฉันก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกการถนอมอาหารเราก็ทำปลาเค็มทำอะไรเงี้ยทำตากแห้งตากแดดให้มันสามารถเอาไปกินได้ด้วยจนกระทั่งเหลือโครงกระดูกเขาบอกว่าพาหนะเนี่ยเดินผ่านในตรงโครงมันเนี่ยเดินผ่านสบายเลยม้าอูดเนี่ยเดินผ่านในตรงกลางของโครงมันเนี่ยสบายแสดงความใหญ่ของมันนี่ไม่ธรรมดานะก็กิน18วันน่ะปลาตัวเบ้อเร่อ300คนแสดงว่าปลาในตัวใหญ่มากทีเดียวหนังสือนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุวัตในอิหม่ามมาลิกในหนังสือมุวัตต่อเรื่องกินปลาวานกินปลาปลาจะใหญ่ขนาดไหนกินได้หมดถ้าเป็นสัตว์ทะเลอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์อนุมัติหมดเลยปลาวานแม้กระทั่งวานจริงๆมันไม่ใช่ปลานะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มันอยู่ในทะเลเขาเรียกนั่นแหละก็เป็นวานเขาจะกินได้หมดอยู่ในทะเลอาศัยทะเลกินได้หมดพยูนแต่อย่าไปกินนะติดคุกพยูนเนี่ยไม่ได้สัตว์สงวนแต่วานเนี่ยกินได้โลมากินได้หมดแหละเพราะอยู่ในทะเลอ้าวอีกอันที่หนึ่งก็เล่าถึงเรื่องของกินอาหารทะเลไม่มีอะไรละเรื่องอาหารทะเลนะครับอ้าวต่อมานะจาลลอฮุลกะบะบัยตุลฮารอมกิยามันลินนัสอัลลอฮ์ได้ทรงให้อัลกะบะรู้จักนะอาคารสี่เหลี่ยมที่อยู่ที่มักกะเป็นบ้านที่ต้องห้ามและเป็นที่ดำรงอยู่สำหรับมนุษย์วะชะฮ์รุลฮารอมและอัลลอฮ์ก็ได้กำหนดเดือนฮารามเดือนฮาราม
เดือนฮารอมเดือนฮารามมีกี่เดือน4เดือนหนึ่งในนั้นก็คือเดือนฮัจญ์ด้วยเดือนฮัจญ์กับเดือนฮารามเดือนตั้งแต่ซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมแล้วอีกอันนึงอะไรรอญับป่ะรอญับอีกอันนึง4เดือน3เดือนติดอีกเดือนนึงแยกออกไป4เดือนเดือนต้องห้ามอัลเลาะห์กําหนดกาบะห์อัลเลาะห์ก็กําหนดเพราะมันเป็นทองกาบะห์ก็คือเขตกล้องห้ามทั้งหมดไงเข้าไปในเขตฮารอมไม่ต้องเขตเข้าไม่ใช่ฮารอมเนี่ยไม่ใช่ซัวร์สุเรานะเข้าไปในแผ่นดินฮารอมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเขตต้องห้ามแล้วอ้าวต่อมาแล้วเรากำหนดอะไรอีกอัลฮัดยูอัลฮัดยูแปลว่าสัตว์พรีอัลฮัดยะวัลกอลาอิดสัตว์ที่สวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นการพรีด้วยเขาจะมีการทำสัญลักษณ์สัตว์ที่เอามาเชือดกินระหว่างทางกับสัตว์ที่โจงไปเพื่อเอาไว้เสียดำก็จะมีการทำสัญลักษณ์ต่างกันเพราะไอ้สัตว์ที่เอาไปเชือดดำเนี่ยมันเชือดระหว่างทางไม่ได้มันต้องไปเชือดที่ไหนที่มักกะฮ์นู่นนะอ้าวต่อมานั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้รับรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและในแผ่นดินอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดนี่คือความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่กำหนดเดือนต่างๆสถานที่ให้มีความพิเศษนะวะอันนัลลอฮะบิกุลลิชัยอะลีมความรู้ของอัลลอฮ์นั้นรอบรู้ทุกสรรพสิ่งอัลลอฮ์บอกต่อว่าอิละมูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบพึงทราบเถิดให้รู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงในการลงโทษอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่า ว่าอะไรว่าอันนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมและพระองค์นั้นยังเป็นผู้ทรงอภัยและทรงเมตตาคือเราเนี่ยอย่าคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวสมมุติเราไปเห็นคนมันทำชั่วไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์เมตตาตกลงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเลยเหรออัลลอฮ์เมตตาเนี่ยคนดีคนทำความดีแต่คนชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษไอ้บางคนเนี่ยมันไปมองโลกสวยอย่างเดียวคืออะไรเฮ้ยอัลลอฮ์ทรงเมตตาทำชั่วไปเถอะอัลลอฮ์เมตตาเฮ้ยมึงตกลงนี่มันใช่เรื่องถูกกับเรื่องไหมเนี่ยนี่อ่านอายะห์นี้เขาฟังด้วยว่ารู้ไว้เถิดอัลลอฮ์ผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษให้มันกลัวบาปไม่ใช่อัลลอฮ์เมตตาอย่างเดียวเลยเอะอะไรอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เมตตาคนทำความดีและคนที่กลับเนื้อกลับตัวไม่ใช่คนทำชั่วอัลลอฮ์เมตตาทำชั่วอัลลอฮ์ไม่เมตตานะทำชั่วอัลลอฮ์ลงโทษแต่ถ้ากลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์เมตตาให้อภัยใช้ให้มันถูกเรื่องไอ้นี่ก็ไม่ยอมเลิกทำความชั่วสักทีเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เมตตา ไม่ใช่อัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตานั้นคนทำความดีอัลลอฮ์เมตตาคนที่กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ให้อภัยอ้าวต่อมามาอัลรอซูลอิลลัลบะลีกแปลว่าอะไรหน้าที่ของศาสนทูตนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากการบะลีกตับลีกภาษาอาหรับว่าตับลีกอะไรเผยแพร่ตับลีกแปลว่าอะไรประกาศให้ทราบบอกเตือนและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ในสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยและสิ่งที่ปกปิดเอาไว้นะก็ไม่มีอะไรต้องชะรอแล้วนะก็อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกหมดแล้วนะครับมันมีคำถามหนึ่งคำถามของคนที่ไม่รู้การไม่รู้ของคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ด้วยกับอิสลามไปไม่ถึงหรือไม่รู้เพราะไม่เรียนเนี่ยคำถามนี่แหละเราไปเห็นคนหนึ่งมันทำสมมติมันไปใส่ทองสมมติไปใส่ทองเดินตลาดนัดมียีใส่หมวกด้วยใส่ทองเฮ้ยยีทำไมใส่ทองล่ะล่อห้ามนะอุ้ยไม่รู้อ๋อไม่รู้เนี่ยหมายถึงว่าอิสลามไปไม่ถึงมึงยีอยู่ในเผ่าไหนก็ไม่รู้อยู่ในเกาะหรือว่าไงหรือมึงยีไม่เรียนไม่รู้เพราะอะไรไม่เรียนไม่ใช่ไม่รู้เพราะอิสลามไปไม่ถึงดังนั้นข้ออ้างแบบนี้เอามาอ้างในการผ่อนปลนเรื่องการลงโทษจากอัลเลาะห์ไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าไม่รู้ต้องถามต่อไม่รู้เพราะไม่เรียนไม่รู้หรือว่าอิสลามไปไม่ถึงถ้าอิสลามไปไม่ถึงจริงๆอันนี้อัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะ
นั้นทุกวันนี้มันไม่ใช่อิสลามไปไม่ถึงเพราะมันไม่เรียนพอไม่เรียนก็โดนครับอ้าวต่อมาอายะที่100แล้วก็101 102กุลลายัสตะวิลคอบีซุวัตฏอยยบุวะลาอัจบะกะกัสรอตุลคอบีซดีมากเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฟัตตะกุลลอฮะยาอูลิลอัลบาบิลัลลัคุมตุฟลิฮูนอ่ะอีกรอบหนึ่งนะฟัตตะกุลลอฮะยาอูลิลอัลบาบิลัลลัคุมตุฟลิฮูนيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْعفى الله عنها والله غفور حليم عفى الله عنها والله غفور حليم قبلكمقد سألها قوم من قبلكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرينอีกครั้งหนึ่งนะก็เดซาอัลฮะกอมุมมิกับลิกุมซุมมาอัสบะฮูบิฮากาฟิรินกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าลายัสตาวีซาวาตรงนี้แปลว่าเท่ากันลายัสตาวีก็คือไม่เท่าเทียมกันไม่เท่ากันนะไม่เท่าเทียมกันนะอะไรอ่ะอัลคาบีส
อัลคาบีสแปลว่าสิ่งเลวสิ่งสกปรกสิ่งโสมมแปลได้หมดอ่ะของไม่ดีอ่ะแล้วก็อัตตอยิบอ่ะตอยิบแปลว่าของดีสิ่งดีๆตอยิบดีของไม่ดีกับของดีของเลวกับของดีเอาแยกกันดิขอบีสอย่างสมมติแปลเป็นอาหารก็อาหารที่มันหอมตอยิบกับอาหารที่เน่าที่บูดยกมาสองอันใครจะกินยกมาหนอนขึ้นมาด้วยสมมติโอ้โหขอบีสเนื้อที่มันเน่ากับเนื้อที่ปรุงสุกหอมต่างกันไหมต่างกันเลยคนละอารมณ์เลยแต่เนี่ยเราจะแยกออกเพราะว่ามันนับซูเราไม่นับของเน่าเนี่ยเรานับซูเราไม่นับไม่ชอบหรอกแต่ของสดของใหม่ของปรุงสุกชอบนะแต่เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการกระทำด้วยครับการกระทำที่มันชั่วช้าที่มันเลววะลาอาจาบะกะกัสรอตุลคอบีสแม้ว่าอะไรแม้ว่าความมากมายกัสรอแปลว่ากะซีรแปลว่าความมากมายเนี่ยไอ้ของที่ไม่ดีมันจะเกลื่อนมันจะเยอะมันจะมากมายก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ของดีเนี่ยจะไม่มีใครทำเราจะอุ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทำกันหมดอย่างสมมุตินะเราเข้าไปในเมืองนึงที่เขาแต่งตัวโป๊สมมุติผู้หญิงเนี่ยเขาแต่งตัวบิกินี่ใส่อะไรเงี้ยแล้วมุสลิมอ่ะไปที่ประเทศไปที่นั่นไปกับสามีมุสลิมอ่ะคนนั้นก็จะอ้างกับสามีบอกว่าบังเขาแต่งกันแบบนี้กันหมดเลยเห็นไหมเราก็แต่งแบบนี้สปิดเป็นนินจาไปเขาก็หาว่าเราแปลกกว่าคนอื่นก็สิปิดหน้าปิดตาไปคุมหัวไปเราต้องโชว์แบบเขาบ้างอัลลอฮ์เตือนบอกว่าความชั่วยังไงมันก็คือความชั่วมันไม่ได้ถูกทำให้มันฮาลาลได้หรือเป็นที่มันได้แม้ว่าความชั่วนั้นมันจะเกลื่อนเมืองก็ตามมันจะเยอะไปหมด มันเรื่องอะไรดอกเบี้ยกินเหล้าเมายากระเทยตุ๊ดแต๋วมันจะเยอะเกินเมืองขนาดไหนขอมาอัพนะมันก็ไม่ได้ทำให้ไอ้ของดีเนี่ยมันเป็นที่ต้องยกเลิกไปหรือไอ้ของที่มันเน่าเหม็นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเนี่ยสมมติคนบอกว่าเอ้ยเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยไม่ได้เสียหายอะไรแต่อิสลามบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องของความผิดเราจะบอกว่าเขาเป็นกันทั้งนั้นแหละเป็นกันเยอะไม่ได้ฟัตตะกุลลออัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะลาอาจะบะกะกัสรอตุนคอบีสแม้ว่าความมากมายของความชั่วนั้นขอโทษทีความมากมายของสิ่งที่ชั่วนั้นจะทำให้เจ้าพอใจก็ตามไอความชั่วเนี่ยมันนำมาซึ่งความพอใจยกนึกออกไหมเอานี้ก็ได้เอาเรื่องเงินสินบาทค่าสินบนการโคดโกงอะไรเงี้ยอุ้ยมันก้อนมันใหญ่นะก้อนมันใหญ่นะมันก็เราก็พอใจอ่ะเพราะว่าก้อนมันใหญ่เราก็ดีใจแต่มันก็คือความชั่วเราก็ต้องปฏิเสธให้ได้บางคนบอกว่าอ๋อถ้าน้อยไม่เป็นไรถ้าเยอะไม่แน่นี่ไม่ได้นะถ้าน้อยยังปฏิเสธได้เยอะคิดดูก่อนเห็นไหมยิ่งเยอะยิ่งมากมายยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็เป็นเครื่องทดสอบกับเราฟัตตะกุลลอฮายาอุลิลอัลบาบิลาอัลละกุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายคนที่มีสติเขาจะคิดได้ว่าไม่คุ้มกันเลยนะไม่คุ้มกันเลยกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทำไปเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับความสำเร็จพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับแนวคิดการแต่งตัวตอนนี้เขาก็อาจจะมองพวกเราแต่งตัวแปลกๆเนาะปิดหูปิดตาคุมหัวอะไรเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเขาถามว่าพนักงานที่ทำงานตามบริษัทหรือแม้กระทั่งพนักงานเซเว่นเนี่ยแต่งตัวแบบไหนเข้าไปทำงานได้ไหมต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มเขาไหมข้าราชการเนี่ยวันที่เขาต้องบังคับให้แต่งก็ต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มแปลว่าชุดที่สถานที่นั้นกำหนดช่างที่อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยเขาก็ต้องมีชุดของเขาแม้กระทั่งคนตัดผมเนี่ยเขาก็ต้องมีนะบางทีก็ต้องใส่เครื่องมือเขามีเอี๊ยมมีอะไร
มันเป็นยูนิฟอร์มที่แต่ละหัวหน้างานหรือหน่วยงานกำหนดชุดนักเรียนชุดทำงานของบริษัทต่างๆคำถามว่าเราไม่แต่งได้ไหมเราจะไปชุดแบบทำสบายเราไม่แต่งได้ไหมเขาบอกอ๋อถ้าไม่แต่งก็ไม่ต้องทำงานกูก็ไม่จ่ายเงินมึงมึงไม่ต้องทำงานอ้าวทำไมยอมอ่ะอ๋อคุมหัวได้หมายถึงว่าชุดเขาเนี่ยไอชุดที่เป็นลายๆเนี่ยชุดที่เขามีตราเนี่ยมันมีทุกหมดแหละไอร้านอาหารก็ตามร้านอาหารที่มีมาตรฐานนะไม่ใช่ร้านอาหารผัดข้างทางอันถ้าข้างทางเนี่ยเขาแต่งไงก็ได้เพราะเขาเป็นเจ้านายตัวเองแต่พูดถึงมันเป็นลูกน้องเขาที่เป็นทำไปทุนนั้นไปสมัครงานโรงแรมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันไม่มีปัญหาโต๊ะใส่ได้หมดแหละแต่มันจะเป็นหน่วยงานที่เขาต้องกำหนดแม้กระทั่งราชการก็กำหนดระเบียบต่างๆแบบกว้างๆหรือระเบียบที่ต้องเป็นชุดนั้นเลยต้องสีนั้นแบบนั้นต้องมีใส่บ้างใส่อะไรว่ากันไปแล้วทำไมเรายอมล่ะเรายอมเขาก็บอกว่าเหตุที่ยอมเพราะเราต้องการได้งานไปทำงานและเจ้านายก็จ่ายเลยจ่ายสตางค์เงินเดือนแล้วก็ยอมยิ่งจ่ายเงินเยอะนี่ไม่มีปัญหาแต่งอะไรก็ได้บ้าๆบอๆยิ่งแต่งได้เลยขอโทษทีแต่งบ้าๆบอๆยิ่งได้เลยเงินเดือนมันสูงอ่ะบางทีให้แต่งเป็นอะไรไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเป็นคริสต์มาสมั่งเป็นเซนต์คอร์สมันแต่งได้หมดแหละก็ใครตั้งอ่ะแต่คราวนี้คำถามว่าแล้วมุสลิมเราจะแต่งชุดแบบนี้ด้วยเป้าหมายที่ป้องกันไฟนรกไม่ยิ่งใหญ่กว่าหรอชุดที่เราใส่อยู่เนี่ยไม่ยิ่งใหญ่กว่าหรอชุดที่ใส่คุมฮิญาบเนี่ยเราใส่เพื่อป้องกันไฟนรกและทำให้พระเจ้าพอใจผู้ที่ให้ริสกีเราไม่ยิ่งใหญ่กว่าชุดเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีชุดไหนยิ่งใหญ่ก็เท่าฮิญาบของมุสลิมมาอีกแล้วเพราะเราใส่ไม่ใช่แค่หวังเงินสตางค์ของเจ้านายแต่เราใส่เพื่อป้องกันไฟนรกแล้วคนนั้นเขามาถามว่ามันจะร้อนแค่ไหนอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเพราะไฟนรกมันร้อนกว่าบอกแบบนี้ไปเวลาคนก็มาถามทำไมคุมฮิญาบล่ะคนอื่นเขาเปิดหัวดำกันหมดแล้วเนี่ยเปิดก็เนี่ยชุดเนี่ยป้องกันไฟนรกคุ้มไหมล่ะถ้าใส่ชุดนี้แล้วป้องกันไฟนรกได้ต่อให้ร้อนยังไงฉันก็ใส่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เราต้องโต้ให้ได้ทีคุณให้แต่งชุดบ้าๆบอๆคุณยังแต่งเลยทีเราจะแต่งบ้างไม่ได้นะอ้าวนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะอ้าวต่อมายาอายุฮะลาดีนาอามานูอีกคำถามอีกคำสั่งหนึ่งโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตัสอาลูอันอัชยะอย่าได้ถามในสิ่งต่างๆหากสิ่งเหล่านั้นถูกเปิดเผยขึ้นและมันก็จะวะอินตุบดาละกุมตะสุกุมและมันอาจจะเป็นผลร้ายแก่พวกเจ้างงไหมอย่าถามและถ้าหาพวกเจ้าถามถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นขณะที่กุรอานถูกประทานลงมามันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ฮาลีมแปลว่าอะไรผู้ทรงหนักแน่นเสมออ่ะมาดูนะหะดีษนบีนะเราตะละมูนามาอะละมูถ้าหากพวกท่านรู้อย่างที่ฉันรู้แน่นอนพวกท่านจะหัวเราะน้อยลงนี่เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องของการลงโทษนะคืออย่างนี้มันมีที่มาของอายะห์นี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนห้ามถามเนี่ยมันหมายความว่าถามได้ไหมถามซอบ้าถามนบีได้ไหมได้สิแต่ห้ามถามแบบไหนฟังนะโดยเล่าว่าแท้จริงอานัสบินมาลิกได้เล่าให้เขาฟังว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีผู้ถามคำถามมากมายซึ่งท่านก็ได้ออกมายังพวกเขาในวันหนึ่งและก็ขึ้นไปที่มิมบัตแล้วก็กล่าวว่าลาตัสอาลูนีเยามะอันชัยอินอิลลาไบยันตูฮูลากุมวันนี้ไม่ว่าพวกท่านจะถามสิ่งใดฉันก็จะตอบและอธิบายให้ชัดเจนต่อสิ่งต่อทุกคำถามและบรรดาสาวกของท่านรอซูลก็ต่างพากันรู้สึกเศร้าใจงงไหมทำไมซอบะเศร้าเพราะคิดว่านี่เป็นการสั่งลาบอกลาแล้วสั่งเสียงอ่ะวันนี้จะบอกหมดเลยเหมือนกับเป็นการบอกลาท่านนบีละ
บอกเป็นนายว่านบีจะไปแล้วไงมีอะไรถามให้หมดนะในวันนั้นเองฉันก็มองไปทางซ้ายและขวาใครรายงานเนี่ยกอตาดาก็พบว่าทุกคนพากันนั่งก้มศีรษะแล้วเอาผ้าคลุมแล้วก็ร้องไห้สะอื้นร้องไห้กันหมดละรู้แล้วว่านบีมาสั่งละสั่งเสียแล้วก็จะลาละปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาไอ้นี่ไม่ได้รู้อะไรเลยชายคนนี้ถูกผู้คนเหยียดหยามนะแล้วก็กล่าวหาว่าไม่ใช่ลูกของบิดาของตัวเองคือคนคนนี้เคยมีข้อสงสัยเรื่องของพ่อไม่รู้ว่ามีพ่อหรือพ่อเป็นใครเพราะคนสมัยก่อนนี่สำคัญนะนสับเชื้อสายเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่มีพ่อเนี่ยเขาถือว่าไม่มีตระกูลไม่มีต้นตระกูลนะรู้จักแค่แม่ไม่รู้จักว่าพ่อเป็นใครเนี่ยถือว่าเสียหายมากต้องมีพ่อทันใดนั้นเองเขาก็กล่าวว่าท่านนบีครับใครคือพ่อของฉันเขาก็ถามเลยใครเป็นพ่อท่านนบีตอบว่าพ่อของท่านชื่อว่าฮูซาฟะผู้เล่าหะดีษได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นท่านอุมัรก็ลุกยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าโอ้แล้วเขาก็เล่าว่าแล้วอุมัรก็ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวิอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาอีซันบิลลาเอากอละอูซุบิลลาฮิมินชัรริฟิตันฉันขอยินยอมว่าอัลลอฮ์ฉันมีความพอใจที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าอิสลามเป็นศาสนามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตโดยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์หรือเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายแห่งความยุ่งเหยิงปรากฏว่าบางคนเนี่ยพอเห็นนบีเปิดให้ถามก็ถามเรื่องไร้สาระนะถามเรื่องอูดหายมาถามเรื่องอะไรไม่รู้จนกระทั่งอายะกุรอานเนี่ยลงมาในนี้บอกว่านอกจากนี้ก็มีคนมาถามเนี่ยถามว่าอูดของฉันอยู่ไหนมาถามนบีอูดของฉันอยู่ไหนคำถามแล้วอูดแกอันนี้ป๋าฉันจะบอกเวลาเราของฉันใช่ไหมแล้วฉันถามป๋าที่ตะเล็บไว้ไหนเนี่ยของใครก็ถามของใครบอกของฉันเองอ้าวของแกก็ไปหาเอาดิป๋าบอก ไม่ให้คนอื่นหาของใครล่ะของตัวเองทำไมหาไม่เจอมาถามคนอื่นไอ้นี่ก็เหมือนกันมาถามเลอะเทอะแทนจะถามสิ่งที่เป็นประโยชน์มาถามอูดตัวเองหายไปไหนก็ไปตามหาเอาสินะหลังจากนั้นอายะนี้กุรอานนี้ก็ลงมาอีกอันนึงเนี่ยมีคนถามนบีว่าฮัจญ์นี้ที่มาทำปีเนี่ยต้องทำทุกปีไหมปีหน้าต้องมาไหมนบีก็เงียบอยู่ 3-4 รอบไอ้นี่ก็ถามอยู่นั่นแหละปีหน้าต้องมาทำฮัจญ์ไหมปีหน้าต้องมาทำฮัจญ์อีกไหมนบีก็เงียบจนกระทั่งนบีบอกว่าถ้าฉันพูดว่าต้องทำพวกท่านก็ลำบากกันหมดอะลำบากไหมล่ะท่านนบีบอกว่าถ้าทำทุกปีแล้วก็คราวนี้ยุ่งกันแล้วพวกเราไปฮัจญ์กันทุกปีนะแล้วคนไม่ล้นกาบาเลยเหรอทั้งโลกไปกันหมดนั้นไอสิ่งที่นบีหยุดเอาไว้นิ่งเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ผ่อนผันเอาไว้ให้ใช้ของมีคมในการเชือดสัตว์ต้องถามไหมมีดได้ไหมขวานอะไรอีกเหล็กอะไรคัตเตอร์ได้ไหมไม่ต้องถามหรอกมันคมไหมล่ะแต่คมก็คือใช้ได้ท่านนบีบอกมีดยุ่งไหมคราวนี้ไอ้คนมีคัตเตอร์เชือดไม่ได้ละมีกระบี่เชือดไม่ได้มีซามูไรเชือดไม่ได้อะไรที่เปิดเอาไว้กว้างๆนั่นแหละคือสิ่งที่ศาสนาให้ความเมตตาจะได้สะดวกไงอะไรก็ได้ขอมีคมใช้ขวานก็ได้คัตเตอร์ก็ได้เหล็กที่มันมีความคมก็ไปเชือดสัตว์ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะนั้นอะไรที่อัลลอฮ์กำหนดก็ปฏิบัติอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งเอาไว้ก็ให้เราทำนะทำตามที่มีความสะดวกนะครับอีกอายะห์นึงนะได้ไหมอีกอายะห์นึงนะจะเลิกละผมแปลครบเนี่ยจบแล้วนะอีกอันหนึ่งขอโทษทียังไม่จบกอดาซาลาฮากาวมุมมิงกอบริกุมแท้จริงได้มีกลุ่มชนก่อนหน้าพระเจ้าได้มาถามสิ่งต่างๆเหล่านั้นและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธจำได้ไหมต้นตำรับการถามเยอะสุรบกรอ
พวกไหนยะฮูดนบีมูซาบอกให้เชือดวัวถามอยู่นั่นแหละวัวอะไรวัวต้องไอ้นั่นวัวไอ้นี่สุดท้ายลำบากงานเข้าอย่าถามในสิ่งที่อะไรนะในสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮ์ใช้อะไรทำตอนนั้นเลยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ลำบากแก่พวกท่านแต่นี่มันถามเพราะมันจะไม่ทำเรื่องของเรื่องเนี่ยอ้าว วาซีละนะอยู่ตรงนี้ก่อนมาจะอัลลอฮุมิมบะฮีรอติวะลาซาอิบะติวะลาวาซีละหมดลมแล้วเหรอกี่หายใจลึกนิดนึงมาจะอัลลอฮุมิมบะฮีรอติวะลาซาอิบะติวะลาวะซีละإباتي ولا وسيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولا حامي وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ อ่ะนะอายะเดียวพอเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะนิดนะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทรงให้มีขึ้นเขาไม่แปลเลยนะเขาแปลทับศัพท์เลยนะบอกว่าไงบะฮีรออัลลอฮ์มิได้ทรงให้มีขึ้นไม่ได้ทำอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเองหนึ่งบาฮีรออันที่สองซาอิบะอันที่สามวาซีละอันที่สี่ฮามกี่อย่างเนี่ยสี่อย่างมันคืออะไรคำว่าอันบาฮีรอคือสัตว์ที่ถูกห้ามใช้นมของมันเนื่องจากต้องการใช้เพื่อบรรดาเจวิตเท่านั้นไม่โดยไม่อนุญาตให้ใช้นมแก่คนผู้ใดให้รีดนมแล้วก็เอานมเนี่ยไปถวายแก่เจวิตเอานมไปถวายคนห้ามกินเลี้ยงเอาไว้เพื่อจะให้นมกับเจวิตอันที่สองอัสซาอีบาอัสซาอีบาคือสัตว์ที่ถูกมอบให้แก่เจวิตโดยไม่เอาสัตว์ไปใช้บรรทุกสิ่งใดอันที่สามวาอันวาซีลาคืออูฐตัวเมียแรกสาวที่พวกเขาถวายให้แก่เจวิตอันที่ห้าอัลฮามคือลูกตัวผู้อูดตัวผู้ที่กำลังคึกเอาไปไว้แล้วก็เกิดจากการคัดอูดที่ดีผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์แล้วมันออกมาเป็นลูกอูดที่ดีก็อุทิศอูดตัวเนี้ยให้กับเจวิตเป็นไม่ใช่แม่พันธุ์คือเอาไปให้เจวิตหมดเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยยาฮิลียะของดีทั้งนั้นแหละอูดเนี่ยของดีแต่ว่าเอาไปให้กับเจเวตนะครับแล้วก็มีหะดีษบทหนึ่งนะว่านบีบอกว่าอินนาอาวาลุมันไซยิบะอัสวาอิบแท้จริงคนแรกที่ถวายสัตว์เลี้ยงและกราบไหว้เจเวตวาอะวาอะวาอะบะดัสอัสนามและก็กราบไหว้เจเวตมีชื่อด้วยนะชื่อว่าอาบูคูซาอะอัมบุตรของอามิดชื่ออะไรนะชื่อเอาว่าอาบูคูซาอะแต่ชื่อจริงชื่ออัมบุตรของอามิดว่าอินนีอารอไอตูฮูยูยายุรุอัมอาอาฮูฟินนัดซึ่งนบีบอกว่าฉันเห็นเขาเนี่ยกำลังฉุดลากไส้ของเขาในไฟนรกไอ้ว่านี่เขาเรียกคนเริ่มต้นอัมคนนี้เนี่ย
ป็นคนที่อยู่ในเผ่ากูซาอะซึ่งเป็นคนดูแลใบตุ้นรอดนั่นแหละอยู่ในเผ่ายุมอะไรจุมฮุมยุรฮุมเผ่ายุรฮุมนี่คือเผ่าที่เดิมที่อะไรที่นบีอิสมาอีลกับพนางฮะญัดมาที่นี่แล้วก็เผ่ายุรฮุมก็มาเชิญเผ่านี้มาดูแลอยู่แถวกาบะปรากฏว่าเขาเป็นคนแรกที่เปลี่ยนศาสนาของนบีอิบรอฮีมเป็นคนแรกที่เอาจเวตมาเข้ามาสู่ฮิญาซและก็เอามาประดิษฐ์สถานเอาไว้ที่กาบะเหตุที่จเวตมันเยอะเนี่ยเพราะไว้วะเนี่ยเอาเข้ามาใส่เรือมานะมาจากนู่นมาตอนแรกอาหรับเนี่ยไม่มีจเวตเลยไปเอามาใส่มาแถวกรีกเป็นชาติที่มีการทำจเวตและนี่ก็ใส่เรือมาแล้วมาไว้ในคาบสมุทรอาหรับคราวนี้จเวตก็เต็มไปหมดแล้วก็เอาพอมีจเวตแล้วทำยังไงถ้าจะบูชาจเวตก็คนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ต้องกำหนดเลยว่าถ้าเกิดแพะตัวเนี้ยขอโทษดิอูฐตัวเนี้ยออกลูกเป็นออกมาห้าลูกออกมาห้าท้องแล้วและเป็นกำหนดแบบเนี้ยก็ให้เอาตัวเนี้ยไปถวายออกได้ห้าท้องเอาไปถวายออกได้เจ็ดท้องเอาไปถวายก็เป็นชื่อของสัตว์บาฮีรอซาอีบะวาซีละและก็ฮามอัลลอฮ์บอกว่าละกินนัลลาดีนะกาฟารูอัลลอฮ์บอกว่าไงแต่ถ้าว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาตั้งหากที่อุปโลกและอ้างว่าอัลลอฮ์ให้ทำไอ้พวกนี้มันอ้างด้วยนะว่าอัลลอฮ์ให้ทำแบบนี้เป็นวาซีละเป็นถือสื่อไปถึงอัลลอฮ์โดยการเอาสัตว์พวกนี้ไปพรีให้กับจเวตและก็ขอกับจเวตผ่านไปถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไอ้นี่พวกนี้โกหกอุปโลกทั้งนั้นเลยกะซิบโกหกแสอัลเลาะห์ว่าอักษรุฮุมลายะกีลุนไอ้พวกนี้ไม่พวกที่ไม่มีสติปัญญาอ่อนนะพวกนี้นะสติปัญญาไม่มีไม่ใช้สติปัญญาอ่ะก็จบเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์